วาระตาสว่างปั่นป้อมเพื่อป่วนท่านจะคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมเห็นว่าประเด็นช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะเวลา1เดือนที่ผ่านมานี่มันเข้มข้นนะครับตั้งแต่เลือกตั้งพิธาครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาแล้วก็เลยมาถึงสิงหามีการเลื่อนศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องโอ้ในระยะเวลา1เดือนเสร็จมานี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยวุ่นวายใจมากนี่มัน3เดือนแล้วนะยังไม่มีรัฐบาลแล้วมันตกลงมันจะเอากันยังไงผมก็พยายามจะอธิบายว่าปัญหาของระบบเป็นปัญหาใหญ่ไอ้ระบบตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าสภาแบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษเนี่ยมันถูกอำนาจนอกระบบแทรกแซงได้ง่ายและมันยิ่งป่วนหนักเพราะว่ามันมีตุกระแสจุดป่วนท่านอาจจะมองข่าวแล้วก็ไม่ทันได้คิดเจาะเบื้องหลังว่าเหตุผลมันคืออะไรแล้วแต่ละคนน่าเชื่อถือทั้งนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับศาสตราจารย์ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกข่าวเยอะๆจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายสถาบันคนที่ตั้งตัวเป็นกูรูยกตัวอย่างผมให้ท่านดู4คนนี่แหละครับจริงๆมีมากกว่านี้นายจตุพรพรหมพันธ์ท่านก็รู้แล้วภูมิหลังเป็นอะไรนะครับคุณไพศาลพืชมงคลนี่ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ตั้งตัวเป็นกูรูคอยทำนายทายทักเรื่องสถานการณ์การเมืองใครจะได้เป็นนายกเศรษฐาจะได้เป็นไหมหรืออุ๊งอิงจะได้เป็นหรือป้อมจะได้เป็นคุณชูวิทย์ก็ตั้งตัวเป็นกูรูที่คนมองดูว่าเป็นกูเลอะตั้งแต่ต้นโดยยอมรับว่าเป็นสีเทาแต่คนอย่างอีกคนหนึ่งบางคนอาจจะคุ้นหน้าบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าก็คืออาจารย์ชื่ออาจารย์ธนพรมหาวิทยาลัยเกษตรออกข่าวเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหาคนพรีเซนต์ข่าววิเคราะห์ไม่ได้ทีวีก็มากทีวีไม่รู้จะเอาใครมาวิเคราะห์ก็ยกคนพวกนี้มาจริงๆมีมากกว่านี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงมากๆผมก็ไม่ค่อยอยากเอ่ยถึงเพราะผมก็เคารพท่านอยู่แต่ผมก็แปลกใจท่านวิเคราะห์ได้ยังไงวะคนๆนี้ขอโทษอาจารย์สุขุมนะครับสุขุมนวลสกุลอาจารย์วิเคราะห์ได้ยังไงวะผิดแบบกลับตาลปัด180องศาเลยอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไม่เข้าใจแต่ผมน่ะไม่ได้เชื่อเขาแต่ก็ฟังเขาฟังทุกข่าวเพราะการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยครับมันก็ต้องเก็บแหล่งข่าวหลายทางแล้วก็กำจัดกากเดนข่าวออกไปเพื่อจะหาแก่นของข่าวหาแฟกต์ของเรื่องดังนั้น4คนนี้เป็นตัวแทนนักวิชาการเป็นตัวแทนชาวบ้านเป็นตัวแทนกูเลอะทั้งหลายก็ออกมาปั่นข่าวกันเรื่องของนายกไม่มีทางที่จะเป็นชื่อเศรษฐาได้เลยแล้วเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับค่อยๆคลี่คลายขนาดคลี่คลายจนกระทั่งพรุ่งนี้ทักษิณจะกลับมานี่นายจตุพรยังบอกว่าไม่มีทางได้กลับพรุ่งนี้จะโหวตแล้วโหวตนายกนายจตุพรไม่มีทางเศรษฐาไม่ได้จะต้องไหลไปถึงไอ้ป้อม
บางอย่างอาจารย์ธนพรนี่หนักเลยครับหนักถึงขนาดว่าทักษิณรอให้เศรษฐามาโหวตนายกแท้จริงจะไม่ให้เพื่อให้คว่ำแล้วจะเอาลูกสาวมาแทนลูกสาวก็จะไม่ได้ก็จะไปถึงไอ้ป้อมอีกโอ้โหไอ้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่หมายความว่าพอผลมันออกแล้วคุณสุนัยเลยมาว่าเขาไม่ใช่นะวันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเขามันเป็นเสรีภาพของเขาที่จะพูดอะไรเขาก็ได้ครับเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยเพียงแต่เราจะพูดถึงต้นสายปลายเหตุและที่สำคัญคือความปั่นป่วนของระบบมันก็เกิดจากความคิดของคนความคิดของประชาชนความคิดของประชาชนก็รับข่าวสารที่เลอะเทอะเข้ามาในสมองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด่าทอล่อกันเละเทะไปหมดวันนี้เรามาสรุปเพื่อที่จะสร้างความบรรลุนิติภาวะทางการเมืองให้กับประชาชนในการมองข่าวแยกแยะข่าวภูมิหลังของผู้วิเคราะห์ข่าวนะครับที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นอย่างผลออกมาชัดเจนแล้วสุนัยก็เลยมาเก่งไม่ใช่ครับไอ้จตุพรนี่มันตัวด่าคนเก่งด้วยผมก็ไม่ด่าต่อมันหรอกผมก็พูดกับท่านเมื่อวันที่20-21เนี่ยนะครับในรายการรู้เขารู้เรานะครับเมื่อวันจันทร์ที่21จริงๆ21เนี่ยผมก็ต้องเตรียมข้อมูลตั้งแต่19-20แล้วแล้วก็วิเคราะห์บอกกูรู้กูเลอะเดาเลอะเทอะเชียร์ป้อมตอนนั้นพวกกูเลอะพวกนี้ยังยืนยันว่าทักษิณไม่ได้กลับยังยืนยันว่านายกต้องเป็นป้อมไอเราจะบอกว่าเฮ้ยมันคิดได้ยังไงวะอาจจะมีมูลครับไอเจ้าป้อมมันก็อยากเป็นจริงๆแต่ว่าอยากเป็นยังไงคนวิเคราะห์ข่าวเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องเอาความถูกต้องเหตุผลจริงๆมาวางไปดูสิครับกูรูกูเลอะของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับวันที่21สิงหาเนี่ยผมชี้เลยว่าไม่มีทางเป็นไอ้ป้อมด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ผมไม่ต้องมาจารณัยต่อละแต่ว่าคนเชื่อผมก็คงน้อยเพราะอะไรเสียงผมดังน้อยผมจะบอกเพื่อนๆครับช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าท่านกดแล้วไม่ต้องกดอีกไปเชิญเพื่อนๆ เนี่ยกด Subscribe รายการสุนัยทีวีถ้าเรามีสมาชิกถึง1ล้านคนพลังเราจะสร้างปฏิหารเรื่องข่าวสารได้แต่ไอ้พวกนี้ลงมันวิเคราะห์แปลกดีแล้วตื่นเต้นดีเข้าตำราข่าวร้ายไอ้ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์สถานีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ปั่นข่าวกันสนุกเพื่อจะขายข่าวที่มันตื่นเต้นประเภทคนหมากัดคนไม่เป็นข่าวแต่คนกัดหมาเป็นข่าวเรื่องอย่างนี้เป็นมานานแล้วในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วง20ปีมันปั่นจนกระทั่งเป็นจริงครับเช่นระบบทักษิณทำลายกษัตริย์วันนี้ทักษิณก็กลับมาแล้วมากราบกษัตริย์นี่แล้วผมไม่เคยบอกว่าท่านทักษิณทำลายกษัตริย์เลยครับแล้วใครบอกว่าทักษิณสู้ไปกราบไปผมก็บอกเอาก็ท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นท่านไม่ได้ไปต่อต้านกษัตริย์แต่ว่าไอ้คนปั่นข่าวปั่นจนกระทั่งทหารเชื่อปั่นเพราะว่าวังก็อยากจะมีความมุ่งหมายที่จะล้มเป็นการเมืองปลายรัชกาลสมัยที่9ไอ้ทหารก็จะฉวยโอกาสเอาประโยชน์จากการยึดอำนาจคนในวังก็เปิดสัญญาณไฟเขียวพลเอกเปรมก็เปิดสัญญาณให้ทำให ออกไปพูดทุกๆโรงเรียนในร้อยบอกว่าเรื่องเจ้าของม้าจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้ามันก็ปั่นกันนี่ครับมันปั่นกันจนมาเป็นอย่างนี้
บ้านเมืองก็เละเทะประชาชนกว่าจะรู้ทันแต่ละเรื่องก็เสียหายไปแล้วยึดอำนาจไปแล้วกว่าจะตาสว่าง20ปีกปปสก็ปั่นพันธมิตรก็ปั่นวันนี้ถึงจุดที่เราจะมาบรรลุนิติภาวะกันดีกว่าในทางข่าวสารการเมืองผมก็ทำหน้าที่ตรงนี้ดังนั้นเพิ่งเห็นหลักฐานยืนยันที่มันออกมาชัดจากผลการเลือกตั้งข่าวเมื่อวานนี้วันที่22ทักษิณกลับก็กลับมาจริงๆก็กลับมาก็มากราบพระบรมฉายาลักษณ์เพราะไม่มีโอกาสเข้าไปเข้าเฝ้าในหลวงโดยตรงเศรษฐาบทก็ผ่านยุทธวิธีสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความเชื่อถือแต่ก็ถูกด่าว่าไปร่วมกับลุงแต่วันนี้เศรษฐาก็เป็นนายกพอเป็นนายกแล้วทีนี้ก็อีกเรื่องเลยล่ะครับถือมีดแล้วเป็นรัฐบาลแล้วดังนั้นในทางการเมืองนี่หัวใจสำคัญที่สุดคืออำนาจรัฐจะพูดด้วยอุดมคติอะไรก็แล้วแต่แต่เป้าหมายต้องไปถึงจุดนี้อุปสรรคขวากหนามต่างๆเราต้องหาทางแก้ด้วยกลยุทธ์แล้วก็นำไปสู่ชัยชนะใครจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเก่าก็แล้วแต่ท่านก็ในเมื่อเกมมันเป็นอย่างนี้ผมไม่ใช่เพิ่งมาพูดวันนี้ผมพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะเตือนเพื่อนก้าวไกลว่าให้รู้สถานการณ์แต่ก็ถูกโจมตีว่าเป็นส.ส.เก่าเป็นส.ส.เพื่อไทยเป็นนักการเมืองเก่าเลยคิดแบบเก่าเอาแล้ววันนี้มาโกรธอะไรเขานักหนาล่ะพรรคก้าวไกลถ้าคุณไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลเขาก็เป็นแล้วเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเราไม่เข้าใจกันดังนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของวันที่23เมื่อวานนี้จึงเป็นเรื่องกระแสมันขึ้นมาแล้วจากเศรษฐาหลังจากที่ถูกตำถูกบี้ทักษิณมาก็ลงข่าวใหญ่วันที่23หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีแต่ข่าวทักษิณกับข่าวเศรษฐาโหวตท่วม482เดลีนิวข่าวสดทุกฉบับครับมติชนไทยพุทธเอาละผมไม่ต้องมาเจรนายท่านเห็นหมดแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ของเราจะสรุปยังไงเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่จะมองการเมืองต่อไปแล้วเราจะมองต่อไปอีกให้เห็นว่าการเมืองหลังทักษิณกลับไทยมันจะเกิดอย่างไรหาทางป้องกันอย่างไรหาทางส่งเสริมอย่าให้มันเกิดในทางทิศทางที่ทำให้ขบวนการเสียหายดังนั้นพอท่านดูข่าววันนี้ผมก็เลยเห็นข่าวอีกอันหนึ่งขึ้นมาผมบอกแหมดีว่าทักษิณกลับวันที่22นะถ้ากลับวันที่24 25เห็นถ้าจะเลิกกันแน่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีข่าวนี้มาตัดที่บอกว่าเมื่อวันที่23เครื่องบินระเบิดเครื่องบินส่วนตัวครับระเบิดบนน่านฟ้าของรัสเซียแล้วคนที่ตายก็คือในพรีโกชินคงจำได้เนาะในพรีโกชินนี่เป็นหัวหน้าทหารรับจ้างที่เป็นทหารรับจ้างของรัสเซียของปูตินเข้าไปรบในยูเครนแล้วสุดท้ายเกิดขัดแย้งกันกับนายแม่ทัพของปูตินถึงขนาดถูกเรียกเป็นกบฏยกกำลังถอนกลับมาจะเข้ามายึดเมืองชายแดนในรัสเซียแล้วประเทศเบลารุส
ก็หาทางแก้ปัญหาเพราะถ้าปล่อยอยู่เบลารุสก็เป็นมิตรกับรัสเซียเดี๋ยวจะเละกันใหญ่ก็เลยให้พรีโกชินนำกองทัพทหารหลบเข้าไปในประเทศของตนก่อนปรากฏว่าวันนี้ไม่ไกลเกินคาดบินอยู่บนน่านฟ้าข่าวรอยเตอร์เจ้านายใหญ่ของบริษัทแวกเนอร์พรีโกชินนะครับเครื่องบินระเบิดกลางอากาศหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในต่างประเทศลงข่าวหมดผมให้ท่านดูก่อนเนาะแล้วถ้าแล้วก็ค่อยเก็บไปคุยกับท่านวันจันทร์นะฮะในรายการต่างประเทศอยู่แล้วเอาจาซีล่าอะไรลงหมดแวกเนอร์บอสเยฟจินีพรีโกซินออนบอร์ดเจ็ต that crash in Russia ระเบิดสงสัยถูกสอยว่ากันจริงๆแล้วประหารในบนพื้นดินเนี่ยดูเหมือนง่ายแต่มันสู้กันได้แต่ประหารกันสอยเครื่องบินนี่ง่ายกว่าไม่มีทางสู้เลยพอรู้กำหนดเส้นทางบินเท่านั้นแหละครับป๊อกเลยเรียบร้อยพรีโกชินศัตรูหมายเลข1ของปูตินลายยิ่งกว่ายูเครนอีกครับในความรู้สึกของปูตินนี่พรีโกชินนี่เป็นศัตรูที่ร้ายกว่ายูเครนอีกดูเถอะครับเป็นมิตรกันแท้ๆเห็นไหมครับผมบอกว่าถ้าข่าวนี้ออกมาก่อนแล้วก็สนุกเลยจตุพรก็คงจะใส่ไข่เละว่ากลับมาเจอแน่ทักษิณเครื่องบินถูกสอยท่านลองตั้งคำถามสิว่าเรื่องข่าวเหล่านี้มันเกิดมาได้ยังไงดูข่าวย้อนหลังสักนิดคงจำได้เนาะนี่ครับนายจตุพรยังไม่หยุดอวดศักดาอีกนะวันนี้ยังไม่หยุดครับยังตะแบงไปอีกเอาเถอะก็เป็นเสรีภาพของท่านก็ตะแบงต่อไปจตุพรยันฟันธงเศรษฐาชวดนายกแน่นี่ของเนชั่นทำนายมาตั้งแต่นู่นเลยครับทำนายผิดมาเรื่อยแต่กูก็ปั่นมันเรื่อยเรื่องของประธานสภาจตุพรลั่นสัตสุชาติเป็นประธานสภาแน่นอนนี่ช่องทีวีจตุพรเชื่อประวิตรส้มหล่นต้องได้เป็นนายกแน่หันไปทางไหนก็มีแต่ประวิตรเท่านั้นนี่จตุพรชี้เพื่อไทยเล่นเกมดึงสองลุงร่วมรัฐบาลฟันธงอุ๊งอิ๊งนั่งนายกไม่รู้อะไรแล้ววันนี้พอหนังสือพิมพ์ลงข่าวเพราะผ่านทำกูรูก็กลายเป็นกูเละแล้วก็เป็นกูเละเทะหายแล้วนายชูวิทย์หายหน้าแล้วหนังสือพิมพ์ลงข่าวผู้จัดการประกาศคนหายชูวิทย์สาบสูญหลังเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงครับแต่แน่นอนนะชูวิทย์เขามีสตังค์เขาก็อ้างว่าไปรักษาตัวอยู่อังกฤษแต่เสร็จไม่ได้ดูถูกว่าจตุพรไม่มีนะจตุพรก็มีสตังค์แต่วันนี้ก็เดินอยู่ในเมืองไทยก็คงจะปั่นเรื่องอื่นต่อไปไม่เป็นไรฮะท่านทำต่อไปผมเลยเก็บรายละเอียดเรื่องนี้มาให้ท่านเห็นอีกทีหนึ่งว่ามันอะไรกันนักหนาระหว่างที่ผมคุยกับท่านท่านก็จะเห็นเองผมเอาข่าวเก่าๆมาเป็นหลักฐานบางส่วนแต่จริงๆนะท่านรู้หมดแล้วนี่ครับแนวหน้าทุบโต๊ะเปรี้ยงชูวิทย์คาดโหวตอีก2ครั้งนายกคนที่30เป็นประวิตรเอาเลยแนวหน้าอันนี้เป็นเนชั่นชูวิทย์ชี้นายกคนที่30สุดท้ายไหลไปถึงบิ๊กป้อมจตุพรไทยโพสต์ที่ผ่านมาก็สนุกกันใหญ่เรื่องนี้
จตุพรเชื่อนายกชื่อประวิตรไม่เชื่อทักษิณกลับไทยนี่ขนาดใกล้เคียงแล้วมันก็ยังยืนยันเพราะมันต้องตาแบงให้ถึงที่สุดแล้วถ้าสมมุติเกิดทักษิณไม่ได้กลับมาอีกวันที่22โอ้คราวนี้กลายเป็นอาจารย์ให้หวยแล้วอย่างว่าครับไอ้ให้หวยเนี่ยมันก็เดาเหมือนกันนะครับการเมืองเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการไม่เอาเหตุเอาผลไม่เอาแหล่งข่าวแล้วเวลาวิเคราะห์พวกนี้ก็ไม่มีแหล่งข่าวนะเขาเรียกว่าพยากรณ์คือเป็นเรื่องของหมอดูเลิกผานาทีตำราแต่ละอย่างท่านจะเห็นนะครับหมอดูเนี่ยต้นปีเนี่ย30-31 ธันวา 1 มกราเลยประมาณ10 วัน 15 วันของปีใหม่นี่นะก็จะทำนายเหตุการณ์ทั้งปีเขื่อนปีนี้เขื่อนแตกเดือนนี้จะเกิดนองเลือดความเลวร้ายจะเกิดขึ้นจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักเอ๊ะมึงทำนายดีๆบ้างไม่ได้วะไม่ทำนายก็อยู่เฉยๆวะเอาอย่างว่าถ้าทำไม่ทำนายก็ขายตำราหมอดูไม่ได้ขายข่าวไม่ได้แล้วสังคมจารีตอย่างเราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันพูดตรงไม่ได้โดยเฉพาะชนชั้นสูงนี่เขาห้ามพูดถึงไอ้พวกนี้ก็ใช้หลักหมอดูก็ไม่เป็นไรเพราะวังเขาก็เชื่อหมอดูดังนั้นเรื่องอย่างนี้มันจึงกลายเป็นนอร์มของสังคมไทยเป็นเหตุการณ์ที่ปกติในสังคมไทยแล้วสำคัญก็คือมึงแต่ละคนทำนายไปแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับสื่อมวลชนก็ลงข่าวเยอะแยะอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยไม่อยากเอาแต่ละข่าวมาพอกดเข้าไป Google แล้วก็พึบเลยจตุพรฟันธงเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วก็เยอะแยะไปหมดนี่ครับคุณธนพรนี่แหมขอโทษนะผมเอามาเป็นตัวอย่างของอาจารย์นะตัวอย่างของอาจารย์ซึ่งสังคมจะสรุปไหมต้องรับผิดชอบอะไรไหมเนี่ยสังคมจะสรุปไหมว่าเฮ้ยอาจารย์บางคนก็เชื่อไม่ได้นะเพราะอาจารย์บางคนก็หาประโยชน์เหมือนกันนะป้อมเนี่ยอยากเป็นนายกนะครับเมื่อป้อมอยากเป็นนายกก็ทำนายผมก็ไม่รู้ว่าทำนายและป้อมชอบใจนี่มีกล้วยให้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับอันนี้อย่างจตุพรอาจารย์ธนพรชูวิทย์ไพศาลพืชมงคลอันนี้ทำเป็นประจำแน่นอนครับคนให้หวยนี่พระให้หวยหมอดูให้หวยก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่คุณตีความเออแต่ว่าการเมืองนี่จะเอาอันนี้เป็นหลักไม่ได้นะครับในทางการเมืองนี่มันต้องเอาแหล่งข่าวหรือข้อมูลเป็นหลักแต่นี้ว่าก็ว่าเถอะครับส่วนหนึ่งคนพวกนี้อาศัยความไม่เป็นระบบของสังคมไทยระบบการเมืองที่พิการระบบการเมืองที่มีอำนาจแทรกแซงจนกระทั่งมีข้อสรุปว่าอะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นส่วนจะมีเปอร์เซ็นต์เกิดได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์อีกเรื่องหนึ่งก็เลยประชาชนก็เลยเปิดช่องทางฟังเขาไว้นะเพราะมันอาจจะเกิดได้อะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นระบบอันนี้เป็นพื้นฐานจริงครับแต่ว่าไอ้คนใส่ไข่เนี่ยสื่อปั่นกระแสผมเองก็ไม่อยากไปบอกแล้วไอ้สื่อไหนบ้างเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะถามว่าช่วยกลับไปตรวจถ้าท่านเป็นสื่อจริงนี่ท่านไม่ต้องมาขอโทษประชาชนหรอกครับ
ว่าเอาบุคคลเละๆเทะๆเหล่านี้ไปออกอากาศท่านไม่ต้องมาขอโทษแต่ท่านกลับไปสรุปในองค์กรของท่านบ้างครับเพื่อให้เป็นกำลังใจต่อประชาชนไม่ใช่ท่านด่านักการเมืองแล้วก็นักการเมืองต้องรับผิดชอบแต่พวกตัวท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมไม่ได้เรียกร้องให้ท่านมารับผิดชอบโดยการขอโทษประชาชนแต่อย่างน้อยที่สุดให้ท่านไปตรวจสอบองค์กรภายในของท่านว่าเฮ้ยคนไหนควรจะขึ้นอันดับลดอันดับไม่ใช่เชิญกันมาเลอะเทอะโดยเฉพาะช่วงที่กระแสอยากจะปั่นด่าทักษิณอย่างเงี้ยแม้ใครด่าก็เอามาใหญ่กระแสจะปั่นด่าพิธาอย่างเงี้ยก็จะเอาไอ้คนพวกนี้มาอย่างเนี้ยครับผมว่าท่านไปเซตเทิลในองค์กรของท่านแล้วตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วก็ภายในนะครับไม่ต้องมาประกาศข้างนอกหรอกเพื่อเป็นความรับผิดชอบว่าเออจะได้เป็นสื่อที่มีคุณภาพไม่ใช่พูดเอามันประชาชนปั่นป่วนขายข่าวได้เป็นใช้ได้ถ้าอย่างนั้นท่านอย่าไปว่านักการเมืองก็สินะไอ้ที่ท่านว่านักการเมืองผมเอาทำผิดก็ว่าเถอะไม่เป็นไรเพราะนักการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วแต่สื่อก็เป็นองค์เป็นหน่วยงานสาธารณะเหมือนกันแล้วก็ได้สตางค์จากการขายข่าวแล้วคนพวกนี้ก็ปั่นกรณีที่ผมต่อไปนี้ผมไม่ได้เชื่อว่าท่านปั่นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างอาจารย์สุขุมนวลสกุลเนี่ยโอ้โหท่านก็เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์มีประสบการณ์สูงเป็นถึงอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอยู่ในวงการเมืองมานานเออแต่ปรากฏว่าทำนายแบบจะทำนายกับหัวกับหางเลยครับจำได้ไหมครับตอนโหวตพิธานัดแรกพิธาแฟนคลับก้าวไกลก็เชื่อเช่นนั้นอกระดับอาจารย์สุขุมพูดไม่เชื่อได้ยังไงอาจารย์สุขุมบอกรอบแรกผ่านเลยส่วนเรื่องสวจะลงคะแนนให้ไหมไม่ต้องห่วงลงให้แน่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสวมีสำนึกความรับผิดชอบเมื่อพิธาได้เสียงข้างมากจากประชาชนมาแล้วก็ต้องลงให้รอบแรกผ่านแน่โอ้โหเฮ้ยแฟนคลับก้าวไกลก็หวังเต็มที่เมื่อหวังเต็มที่ผิดหวังแล้วเป็นยังไงล่ะครับฮะมันก็ฟรัสเตรทเลยคะนี่ขับข้องใจมากเข้าพอขับข้องใจมากเข้าหันหน้าไปด่าใครมองไปมองมายังไม่เห็นพอเพื่อไทยแยกตัวปั๊บไอ้เพื่อไทยนี่แหละใช่เลยเอาแล้วก็ซวยไปที่เพื่อไทยดิก็ต้องแรงมากขึ้นเพราะผิดหวังมากนี่เห็นไหมครับผิดหวังมากดังนั้น1เดือนเสร็จๆมานี่ทัวร์ก็ลงเพื่อไทย ผมก็เลยได้รับผลทัวร์ไปด้วยเพราะว่าเป็นสมาชิกเพื่อไทยเก่าเป็นส.ส.เพื่อไทยเก่านี่เห็นไหมครับท่านบอกจัดตั้งได้เลยนี่คือข่าวเลียงพอกดปั๊บอาจารย์สุขุมบอกว่าพิธาได้แน่พืบไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องนี่อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตพิธาผ่านรอบแรกแน่นอนนี่เหมือนกันอาจารย์ทำลงศักดิ์นี่จากมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านแน่นอนก็เป็นอย่างนี้จนหมดน่ะอาจารย์ปริญญาเทวานิรมิตรกุลเอาใช่หมดเอาแล้วคนจะไม่เชื่อได้ไงคนก็ต้องเชื่อผมก็ต้านบอกเอ๊มันไม่ใช่น่ะสวนี่มันไม่มีดุลพินิจเขาไม่ใช่ว่าเชื่อถือประชาชน
ก็มีสวบางคนมาพูดดีทำนองว่าต้องโหวตให้พิธาเพราะว่าได้เสียงจากประชาชนมากก็ลงข่าวกันใหญ่ใช่ครับเป็นคนดีครับผมไม่ได้เถียงแต่มันไม่ใช่กระแสหลักด้านหลักของสวนั่นมันฟังไอ้ป้อมกับไอ้ยุทธและที่สำคัญฟังเจ้านายไอ้ป้อมกับไอ้ยุทธที่อยู่ข้างบนอีกครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับมันก็ไม่ผ่านดังนั้นนักวิชาการเหล่านี้ไม่รู้หรือว่าคนที่อยู่สูงกว่าไอ้ป้อมกับไอ้ยุทธนั้นน่ะเป็นตัวกำหนดเกมการเมืองในสภาเป็นตัวกำหนดที่ทำให้สวต้องฟังเขาไม่ได้โทรศัพท์มาบอกสวเองนะครับแต่ว่าเขาจะส่งสัญญาณผ่านผู้นำเหล่าทัพไอ้ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยแหละเป็นประธานวิปสวตัวดีรอบที่จะโหวตให้พิธา40กว่าคนมันบอกไม่ว่างเลยไม่เข้าประชุมแต่พอถึงพอประสานเสร็จ2เดือนผ่านมาประสานกันจนกระทั่งเพื่อไทยก็ต้องหาทางออกเพื่อมันจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องแยกตัวพอแยกตัวก็ถูกด่าพอถูกด่าก็ต้องเดินด้วยยุทธวิธีพยายามไปทำพันธมิตรเพื่อจะเอาคะแนนเสียงมาให้ได้ด้วยยุทธวิธีต่างๆก็ถูกด่าว่าทรยศทิ้งพรรคทิ้งพวกไปใหญ่เลยครับเละแล้วบ้านเมืองมันจะเดินยังไงผมเนี่ยไม่ว่าอาจารย์นะไม่เหมือนไอ้กูรูกูเลอะที่ผมว่าชุดแรกเรื่องไอ้ป้อมแต่อาจารย์เหล่านี้เนี่ยผมก็แปลกใจเอข่าวเรื่องอำนาจของวังบารมีของวังวังได้สร้างระบบอำนาจรวมศูนย์หรือว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องวะเขามีพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทหารเขามีพระราชบัญญัติโอนกรมทหารต่างๆเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของวังมีข่าวสารที่รังสิมันโรมพูดถึงเรื่องตั๋วช้างการแต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพผู้นำตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าอำนาจมาจากวังเอ๊ะยังทำเซอร์ไม่รู้เรื่องอีกเหรออ่ะผมถามหน่อยเออตรงเนี้ยครับที่ผมบอกสำหรับครูบาอาจารย์เหล่านี้ผมก็เห็นใจที่ท่านพูดตรงๆไม่ได้แต่ว่าท่านก็ต้องเอาวังเนี่ยมาเป็นสมการเอามาเป็นแฟกเตอร์สำคัญในการถ่วงดุลข่าวหน่อยสิครับนี่เล่นปั่นข่าวกันแบบเหมือนกับว่ามองไม่เห็นช้างเลยเว้ยปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็พูดไปพอพูดไปแฟนคลับก็เชื่อพอสุนัยบอกไม่ได้นะมันไม่ใช่นะเพราะวังเนี่ยเป็นตัวกำหนดในเรื่องนี้เพื่อนฝูงแฟนคลับในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับก็เช่งผมบอกผมต้องการเอาความจริงมาวางให้ท่านดูเพื่อเป็นปรัชญาที่ผมตั้งสถานีขึ้นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ไม่พ้นแล้วครับผมเลยบอกเออเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใจใหม่เว้ยเปลี่ยนหาความสุขจากการถูกด่า เปลี่ยนปรัชญาชีวิตของความสุขในชีวิตถูกด่าถึงจะมีความสุขก็ไม่เป็นไรครับผมก็รับฟังไอ้ AI ทหารก็วิ่งเข้ามาอีกล่อเข้าไปไม่เป็นไรอย่ามาทำลายกำลังใจสุนัยนะครับไม่มีทางทำลายได้เพราะว่าผ่านชีวิตมาเยอะพวกเราผ่านความเจ็บปวดมานะครับทั้งโปรทั้งคอนแล้วก็ความมั่นคงในความคิดเนี่ยของเราเดินหน้าดังนั้นข่าวที่มันเกิดขึ้นวันนี้ถามว่ามันมาจากปัจจัยอะไรบ้างนี่แหละครับคือหัวใจไม่ใช่เราพูดกันเฉยๆปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือ1ระบบของเรามันไม่มั่นมันเป็นระบบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
ปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันไม่ได้เพราะถ้าจับมือมันทำลายหมดเลยอย่าเพิ่งคิดว่าเขาไม่กล้าทำดังนั้นฝ่ายก้าวไกลกลุ่มแกนนำของก้าวไกลก็อธิบายว่าทางออกที่ดีของเพื่อไทยต้องจับมือกับก้าวไกลอีกนิดเดียวก็ชนะแล้วโอ้โหมันนิดที่ไหนล่ะพี่พ่อคุณพ่อมหาจำเริญถ้าจับมือกันเด็ด 100% เป็นฝ่ายค้านก็สมอุดมการณ์ที่คนหนุ่มคนสาวที่ฝันที่อยากจะให้ชนกับวังเลยแต่วันนี้หมอชนน่านบอกชนกำแพงมาเยอะแล้วเจ็บกูไม่เอาแล้วกูหลบก่อนเพราะอะไรครับถ้าเกาะกัน2พรรคแข็งแรงพรรค151พรรค141ไม่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลได้ถูกครับถูกต้องหลักการแต่ระบบการเมืองเน่าๆแบบนี้มันมีข้อยกเว้นเยอะข้อยกเว้นคืออะไรกกต.ก็ของเขาปปช.ก็ของเขาศาลรัฐธรรมนูญก็ของเขาตำรวจก็ของเขาทหารก็ของเขาเอ๊ะนั่งสู้ไม่ได้เลยสู้ได้แต่ว่าอย่าตายประชดประชาเลยครับโดยวิธีคิดอย่างนี้หลากหลายยุทธวิธีเพื่อเป้าหมายสู่ชัยชนะแต่ว่าก้าวไกลไม่ได้เล่นแนวนี้เลยก็หวังว่าจะดึงเพื่อไทยมากอดอยู่ด้วยกันถ้าเป็นเช่นนั้นวังก็หมดความเห็นอื่นแล้วก็จะขีดเส้นแบ่งว่าทำลายทั้งสองพรรคแล้วก็ให้อายุไอ้ป้อมเป็นไปเลยถ้าฝ่ายก้าวไกลบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปก็จะพังมันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ผ่านการตะแบงของไอ้อำนาจเผด็จการมาเยอะแล้วก็ขนาดมันยึดอำนาจไม่มีเหตุผลยึดมันยังใช้งบประมาณปั่นกระแสใช้เงินงบประมาณอัดโฆษณาเข้าไปนักหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่งก็พร้อมจะกินกล้วยขายอุดมการณ์อยู่แล้วท่านไม่เห็นเลยครับพอยึดอำนาจทีไรหนังสือพิมพ์มันเล่นกับเขาหมดเนี่ยกลัวเขาเขาก็หากินของเขานี่ใช่ไหมครับแล้วก็หาเครื่องมือสารพัดมาเพื่อที่จะมาสลายความคิดของประชาชนจำไม่ได้เลยครับไอ้จตุคามรามเทพที่ดังเหลือเกินนั่นนะดังตอนรัฐประหารปี49จุดพลุขึ้นมาทุกฉบับขายแต่จตุคามจนกระทั่งข่าวอื่นไม่มีข่าวรัฐประหารไม่มีเขาพยายามไม่ให้คนสนใจข่าวการเมืองเขาก็ทำมาแล้วดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเผด็จการเขามีหลากหลายยุทธวิธีสู่ชัยชนะของเขาเราจะมีวิธีเดียวสู่ชัยชนะได้อย่างไรแล้วครับดังนั้นถ้าวันนี้สองพรรคจับกันแน่นเราไม่มีโอกาสพิสูจน์ครับเพราะว่าเราอาจจะตายครับตายเราเลยไม่เห็นไงเพราะเราไม่ได้จับกันพอแยกปั๊บทัวร์ก็ลงบอกว่าไปจับมือกับสองลุงเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านดูต่อไปว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปดังนั้นตรงเนี้ยครับระบบมันเป็นเช่นนี้ก็เลยเกิดความปั่นป่วนคนอย่างชายแก่อย่างไอ้ป้อมก็ฝันหวานว่ากูจะได้เป็นนายกนั่งเฝ้ารอว่าพรรคเพื่อไทยถูกถล่มทัวลงก็ดีแล้วณัฐวุฒิก็ลาออกคนนั้นก็ลาออกคนนี้ก็ลาออกไอ้ป้อมก็นั่งยิ้มสิยิ้มว่าเดินต่อไม่ได้แน่แล้วเพื่อไทยมึงถูกถล่มหมอชนน่านจะออกอีกกี่ชั่วโมงจะลาออกหมอชนน่านก็อึดอัดจาตุรนคนดีๆแท้ๆยังถูกกระหน่ำอย่างหนักดังนั้นหลายคนในพรรคเพื่อไทยผมเห็นแล้ว
น้องๆหนุ่มๆสสทั้งหลายผ่านประสบการณ์น้อยๆรับไม่ไหวอึดอัดไอ้ป้อมก็นั่งยิ้มไอ้จตุพรก็นั่งยิ้มไอ้อย่างนี้มาถึงแน่เว้ยเริ่มปั่นกระแสเข้าไปสิพอปั่นปั๊บมันข่าวแปลกสื่อก็ไปออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันซื้อชั่วโมงสื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งแหลกเลยเห็นไหมวิ่งลอกออกข่าวกันลึ่ม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 หมดนี่แหละครับเป็นเหยื่อไอ้เราก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะดังนั้นเพื่อไทยเขาก็แก้เกมแก้เกมแน่นอนครับไม่มีทางอื่นครับเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้คะแนนแล้วไม่ได้จับกับเขาแล้วเขาไม่ให้ไม่มีทางอื่นก็ต้องหันหน้าไปพึ่งอีกทางหนึ่งเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก็บอกว่าไปร่วมกับสองลุงทรยศรับรองได้ว่าสองลุงนี้บีบบังคับแน่นอนระหว่างตายเมื่อจับมือกันสองพรรคแล้วเขายุบพรรคทั้งคู่แล้ววันนี้ยังไม่รู้หลังจากยุบพรรคแล้วจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้นะแล้วถ้าถึงวันนั้นก็จะนึกถึงคำพูดประสุนายโอ้โหสุนายมันพูดถูกเว้ยแต่ว่าเมื่อเดินหน้าไปก็ตายเหมือนกันครับแต่ว่ายังมีชีวิตรอดแล้ววันนี้ก็รอดแล้วรอดขั้นที่หนึ่งคือเศรษฐาเป็นนายกทักษิณกลับมาเอาวิเคราะห์ทักษิณขายพรรคแล้วเอาไปอีกไม่มีหยุดนะครับ ดังนั้นข่าวต่างๆทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องแมททัวร์ที่จะแยกแยะข่าวเพื่อจะให้เห็นอนาคตผมจะบอกกับท่านณเวลานี้นะไอ้ป้อมกับอยุธไม่ใช่ตัวกำหนดพรรคเพื่อไทยบอกท่านเลยครับนับแต่นี้ไปเพื่อไทยเป็นคนกลุ่มบางเหียนผลงานดีๆที่สัญญากับประชาชนเขาทำสิครับไม่ใช่ผมไปชี้นำเขานะเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ทำไม่ได้หรอกเพราะมันขวางก็ใช่ครับแต่ก็ต้องใช้ความพยายามถ้าทำไม่ได้เขาก็เสียผลงานด้านเศรษฐกิจต้องแก้ให้ได้ไม่ได้เรามันขวางเอ้มึงขวางมากไอ้พรรคไหนขวางวะพรรคลุงไหนขวางปรับครม.มึงเอาออกไปเอาคนที่ไม่ขวางมาแล้วจะเอาจากไหนไปล่ะเอาอยุธออกไป30สมมุตินะครับประชาธิปัตย์เอาเข้ามามั้ยเขาก็พร้อมจะเข้ามาปรับครม.อีก6เดือนถ้า6เดือนแล้วยังขวางนโยบายมีทิศทางขวางนโยบายหลักๆแน่ปรับครม.นี่คือเกมในสภานี่คือเกมเมื่อเราจับอำนาจแล้วเขาจึงเปรียบว่าอำนาจเหมือนมีดเมื่อเราจับด้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จับคมมีดสิครับมาชักกระเยอะกันนี่เขาเปรียบที่ไว้นะเขาพูดกันในนักการเมืองเขาพูดกันอย่างนี้นะเขาเข้าใจแต่ว่าประชาชนไม่ได้ผ่านชีวิตอย่างนี้ผมจึงเปรียบเหมือนกับเรื่องการต่อยมวยคนเชียร์มวยคนต่อยมวยหนังสือพิมพ์มวยแมกกาซีนมวยคิดไม่เหมือนกันครับแมกกาซีนมวยก็เชียร์มวยรับจ้างค่ายมวยมาเชียร์เพื่อจะเอาตัวให้เด่นขึ้นแล้วเล่นต่อรองจะล้มมวยไม่ล้มมวยก็ว่ากันไปนักมวยก็ต้องต่อยบนเวทีแฟนคลับเชียร์ข้างล่างให้ศอกให้ต่อยมวยก็ต่อยไม่ได้ต่อยตามที่แฟนคลับบอกกูก็ต้องเล่นมึงจะมาไม้ไหนก็สู้กันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยครับคนเชียร์มวยก็ไม่เคยต่อยมวยคนต่อยมวยก็อาจจะมาเชียร์มวยแต่ว่าด้านหลักกูต่อยมวยหาอะไรได้คนเชียร์มวยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เจ้าของมวยไม่ใช่แมกกาซีนไม่ใช่คนเขียนแมกกาซีนเชียร์มวยฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้หลักฐานมันก็ออกมาก็คือ
มันก็มีเนื้อนาบุญอยู่หน่อยเดียวคือไอ้ป้อมมันอยากจะเป็นนายกจริงๆมันก็อาศัยการปั่นกระแสจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ไอ้กูรูกูเละกูเละก็เข้ามารับงานกันพอรับงานก็วิ่งเข้าไปสู่สื่อผู้สื่อข่าวต่างๆจะมียุทธวิธีใส่ไข่ใส่กล้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ออกกันทุกช่องไอ้คนที่จะพูดเป็นเหตุเป็นผลอย่างสุนัยหรืออย่างพรรคเพื่อไทยก็ไม่ค่อยเป็นข่าวครับเออแล้วสุดท้ายก็พิสูจน์สว.สายไอ้ป้อมไม่มาตัวไอ้ป้อมก็ไม่มาครับนี่คือข้อสรุปคนที่ลงคะแนนในส่วนของสส.นะครับในส่วนของสว.ชัดเจน39พรรคพลังประชารัฐหายไปคนหนึ่งไอ้ป้อมไม่มาประชุมเลยไม่โหวตเห็นไหมครับสว.สายไอ้ป้อมไม่มาครับแต่สายอยุธมาครับถามว่าเพราะอะไรเพราะอยุธมันหมดสภาพไปแล้วมันไม่กลับมาเป็นนายกแล้วมันก็ถือว่าวันนี้อยุธไม่สามารถจะมาแทรกแซงได้เต็มที่หรอกครับเก่งที่สุดอยุธก็จะหลบเข้าวังแล้วก็จะทำตัวเหมือนเป็นพลเอกเปรมในอดีตที่จะสร้างบารมีแล้วมาเลี้ยงพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนรวมไทยสร้างชาติจะรอดหรือเปล่าจะกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจไหมจะสูญสลายไหมก็ไม่รู้แต่อนาคตยากแล้วก็ฝากผีฝากไข้ไปเอาดีเหมือนกันก็เลยไปดึงสว.มาผ่านให้เพราะถือว่าสามารถจะประนีประนอมกันได้ส่วนจะประนีประนอมกันถึงเอารวมไทยสร้างชาติมาขี่คอเศรษฐานี่ผมว่ายากส่วนพรรคพลังประชารัฐติดอยู่ที่ป้อมกลายเป็นความฝันของชายแก่เว้ยเดินก็ไม่ไหวกูจะเป็นนายกผมก็ยังดูนะกรณีนี้เห็นชัดว่าป้อมไม่ได้ช่วยเลยนะครับวันนี้เสียงพลังประชารัฐ39เสียงนี่มานี่พูดกันตรงๆเลยครับมาจากธรรมนัสเป็นหลักกับท่านอะไรสสคีแมนจากเพชรบูรณ์ท่านประพัฒน์ไม่ใช่ขอโทษนึกชื่อไม่ออกดังนั้นธรรมนัสเป็นคนกลุ่มแกนนำอยู่ในพลังประชารัฐนะครับกับอีกท่านหนึ่งส่วนป้อมก็ถูกทิ้งหนึ่งคนดังนั้นเจ้าไผ่หลานชายไผ่ลิกเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งแต่เป็นคนสนิทของธรรมนัสก็ออกมาแถลงข่าวว่ามาหมดพรรคยกเว้นหนึ่งคนครับคือเจ้าป้อมสว.ป้อมก็ไม่มาเมื่อเป็นอย่างนี้ป้อมจะมาต่อรองเอาตำแหน่งสำคัญได้ผมเห็นเขาจัดครม.และสื่อจัดครม.ยังงงอยู่ครับถึงขนาดสุทินคลังแสงจะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมีคนบอกสงสัยที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมสุทินเพื่อนผมนี่สงสัยเป็นเพราะนามสกุลแกคลังแสงมั้งอายุอาวุธเยอะแล้วจะมาบอกว่าน้องป้อมจะได้ไปคุมกำลังสำคัญกระทรวงสำคัญถ้าผมเป็นคุณเศรษฐานะผมเป็นอ้วนนะผมเป็นภูมิธรรมนะก็ป้อมไม่ได้ส่งกำลังมาช่วยเลยไอ้ที่มาช่วยนี่มาจากธรรมนัสนะครับเป็นหลักดังนั้นสายที่เขาเอารวมกำลังมาเป็นหลักแสดงว่าธรรมนัสเนี่ยเขาก็สนิทเขาก็ไปขอหอยกับลูกกระเดือกกับพลเอกประวิตรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไปขวางความฝันของชายแก่ไม่ได้ชายแก่อยากจะเป็นนายกก็เห็นอยู่แล้วมันไปไม่ได้ผมก็วิเคราะห์ไว้แล้วไง
ที่วิเคราะห์ไว้ก่อนที่จะมีการลงมติวันสองวันนั่นน่ะนี่แหละครับกูรูกูเลอะเดาเลอะเทอะเชียร์ป้อมนี่เนี่ยดังนั้นไอ้ตรงนี้ครับมันจึงส่งผลออกมาจากการโหวตเอานะเข้าใจกันแต่ถามว่ากูรูกูเลอะกูเละครูบาอาจารย์ที่ทำไมทายทักผิดเลอะเทอะเนี่ยยังต่อไปไหมยังมีบทบาทต่อไปผมก็ไม่ไปขวางท่านท่านก็ทำแล้วแต่ท่านนะครับเพราะมันเป็นเสรีภาพของท่านเพียงแต่ว่าประชาชนนี่แหละนะครับจะต้องเป็นคนใช้ดุลพินิจมีภาวะที่เขาเรียกบรรลุนิติภาวะทางการเมืองในการมองปัญหาช่วยกันกดไลค์มากๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะได้เตือนสติให้มองปัญหาอย่างเป็นจริงแล้วสังคมไทยเนี่ยมันจะได้มีสมดุลหรือดุลยภาพทางการเมืองไม่เกิดความปั่นป่วนมากมายสวิงซ้ายสวิงขวาเพราะว่าก่อนที่จะถึงวันที่22เนี่ยโอ้โหมันปั่นป่วนถือว่ามันไอ้พวกกูเลอะพวกนี้มันทำได้ผลจริงๆเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าได้ผลที่จะเปลี่ยนไม่ให้เศรษฐาเป็นนายกได้สำเร็จเปล่าแต่มันทำให้สังคมปั่นป่วนนี่ได้สำเร็จจริงๆครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ